ไหมปักสีหน้าสนุกมากนี่สำหรับเพื่อนๆสีหน้าสนุกจริงสำหรับมือใหม่หัดปักนะคะอยากลองปักผ้าแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงแล้วก็ยังไม่ได้อยากลงทุนเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เราจะชอบหรือเปล่าเนาะเซตนี้โอเคมาก50ใจนะคะ50ใจ50เฉดสีสีไม่ซ้ำเลยสวัสดีค่ะทุกท่านปุ้มกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้จะมากับนี่เลยไหมปักไหมปักพรีออเดอร์จีนอันนี้ลองสั่งมาเพราะว่า เป็นคนละฉลากกับรุ่นก่อนๆที่เคยรีวิวนะคะรุ่นก่อนๆที่เคยรีวิวก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นห่อดำเหลืองนะคะนี่รอบนี้เห็นเขาโพสต์ขายก็เลยลองสัญญาแจกเลยอย่างแรกนับก่อน50จริงหรือเปล่าสี่สิบเจ็ด สี่สิบแปด สี่สิบเก้า ห้าสิบ นี่เป็น สี่สิบเจ็ด สี่สิบแปด สี่สิบเก้า ห้าสิบ นี่มาดูสีนี้ดีกว่าจะบอกว่ารุ่นนี้ตื่นตาตื่นใจตรงที่สีแจ่มมากใน50ใจนี้เราจะมีสีหน้าเล่นแจ่มๆแบบสีแสบๆตาแบบนี้เลยนะคะ50ใจ80บาทไหมนะคะก็เป็นอารมณ์ไหมจีนทั่วไปนะคะก็จะมีความขุยนิดนึงแล้วก็จะมีนัมเบอร์เหมือนเดิมความยาว8เมตรอันนี้ยังไม่ได้วัดนะคะทางร้านแจ้งมาว่าออกความยาว8เมตรนะประมาณนั้นนะคะ1ใจความยาว8เมตรแยกได้6เส้นแยกได้6เส้นตามสไตล์ไหมจีนทั่วไปแต่รุ่นนี้ก็ขุยน้อยกว่าบางรุ่นนะคะบางรุ่นในใจหนึ่งก็จะมีความเป็นขุยมีส่วนที่รุ่ยๆนะคะเราก็ไม่ใช้เราก็ตัดออกเนาะแต่รุ่นนี้ถือว่าโอเคนะคะสีสวยเป็น50ใจที่น่าสนใจมากสำหรับมือใหม่นะคะสำหรับมือใหม่หัดปักนี่สำหรับมือใหม่หัดปักนะคะอยากลองปักผ้าแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงแล้วก็ยังไม่ได้อยากลงทุนเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เราจะชอบหรือเปล่าเนาะเซตนี้โอเคมาก50ใจนะคะ50ใจ50เฉดสีสีไม่ซ้ำเลยแล้วก็มีสีที่น่าสนใจน่าลองเล่นด้วยนะคะในราคา80บาทรวมค่าจัดส่งด้วยอันเนี้ยตอนแรกอึ้งเหมือนกันนะคะสีสวยโอ้เรียงกลีบอยากจะบอกว่ารุ่นเนี้ยท่านใดที่ชอบเล่นงานสีชมพูสีม่วงอ่ะสวยมากเลยนี่นะคะโอ้รุ่นนี้น่าสนใจแต่จะเป็นฉลากสีขาวนะคะขาวเหลืองก็น่าสนใจรุ่นเก่าที่เราเคยรีวิวจะเป็นฉลากดำเหลืองกับฉลากชมพูก็มีนะคะแต่ถ้าเป็นสเปคใหม่จีนรุ่นนี้50ใจ50สีนะคะนี่50ใจ50สีราคาดีด้วยเฉดใกล้เคียงกันมากเลยแต่คนละนัมเบอร์โอเคค่ะเพื่อนๆเหมาะมากสำหรับมือใหม่นะคะที่ยังไม่อยากลงทุนเยอะนะคะนี่อันนี้เลยว้าวสีน่าสนใจมากเลยนี่สีดูน่าสนุกมากโอเคค่ะเดี๋ยวมีประโยชน์นะคะสำหรับมือใหม่เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะ